จะเป็นอย่างไรเมื่อมีโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งสาเหตุก็มาจากพื้นที่ลึกลับที่อยู่ห้วงลึกของใต้พื้นพิภพโลกเมืองล่างมีเหล่าสัตว์ประหลาดต่างๆมากมายและมีพลังพิศวงที่เหนือธรรมชาติสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Deep Insanity The Lost Shin แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคท 4K นะครับเปิดเรื่องไม่ตอนที่1นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงโรคประหลาดที่สามารถติดเชื้อต่อคนได้ซึ่งมันคล้ายๆกับโควิดเลยนะครับในตอนนี้และสาเหตุของโรคนี้นะครับมันก็เกิดมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งมันก็เป็นเขตหนาวนะครับและที่แห่งนั้นเนี่ยก็มีสถานที่ลับอยู่ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนโลกใบใหม่นะครับที่ผู้คนเนี่ยมันทำการมาสำรวจและกลุ่มผู้คนสำรวจนี้นะครับมันนั้นก็มีผู้คนน้อยมากเลยล่ะเนื่องจากมันเป็นงานที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นความลับอยู่ในตอนนี้และพวกเรากองทัพพวกนี้นะครับก็ทำการโฆษณาโดยโฆษณาของพวกมันเนี่ยก็เหมือนกับการชวนทางด้านพวกคนนะครับให้เขาร่วมปกป้องหรือว่าช่วยเหลือโลกใบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นโฆษณาที่โคตรจะปัญญาอ่อนเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าคนที่มาสมัครนะครับจะเป็นเพศเราซึ่งเขานะครับก็ตั้งใจสมัครเลยล่ะซึ่งเป้าหมายและแรงจูงใจของเขาก็คือเขานะครับอยากจะเป็นฮีโร่นั่นเองนะและไม่ว่าใครจะฟังเรื่องนี้นะครับก็จะตกใจเลยล่ะว่าเพศเราเนี่ยมันปัญญาอ่อนหรือเปล่าและดูเหมือนว่าทางด้านกองทัพนะครับก็จะยอมรับพระเอกเราซึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเอกเรานะครับจะมีข่าวลืออะไรบางอย่างอีกด้วยซึ่งทางด้านพระเอกเราเนี่ยจะได้มาอยู่กับหน่วยของอาเจนะครับซึ่งก็เป็นอาเจที่โคตรบึ้มเลยแหละในตอนนี้และเมื่อวันแรกมาถึงนะครับพระเอกเราเนี่ยก็ได้เข้าไปแนะนำตัวกับสมาชิกทุกคนแต่เมื่อเขามาถึงนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยล่ะโดยการยิงปืนเซอร์ไพรส์ไปนะครับซึ่งนำมาทำให้พระเอกเราเนี่ยถึงกับนิ่งเลยล่ะแต่ที่มันนิ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับพระเอกเราเนี่ยมันหมดสติล้มไปตั้งนานแล้วทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะว่าพระเอกเราเนี่ยมันถึงขนาดนี้เลยหรอซึ่งเมื่อพระเอกเราฟื้นมาอีกทีนะครับเขาได้พบกับทางด้านรองหัวหน้าซึ่งรองหัวหน้านะครับเขาเป็นราอูนั่นเองนะและดูเหมือนว่าทางด้านรองหัวหน้านะครับก็ให้เพคราวเนี่ยมาเริ่มงานแล้วก็เรียนรู้งานแล้วล่ะซึ่งทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่างานนี้น่ะมันไม่ใช่ของเล่นๆหรอกนะและดูเหมือนว่าคนน่ะจะตายได้ง่ายมากเลยถ้าหากนายไม่ระวังล่ะก็นายนั้นอาจจะตายได้ทุกเมื่อเลยก็ว่าได้และสิ่งสำคัญเลยไม่ว่านายจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนคำสั่งน่ะถือเป็นอันสิ้นสุดนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับก็ได้ถึงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะรวมตัวกันไปสำรวจแล้วล่ะซึ่งทีมเพคราวเนี่ยก็จะเริ่มไปแล้วล่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหน่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับและในระหว่างทางที่พวกเขามุ่งเข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีทีมอื่นไปด้วยซึ่งก็มีเด็กใหม่เช่นกันนะครับเหมือนกับเพคราวเลยและพวกมันนะครับก็ไฟแรงไปอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งหลังจากได้สักพักนะครับเมื่อเพคราวเข้ามาเนี่ยก็ได้พบกับโลกอีกใบนึงเลยล่ะซึ่งภายในนะครับมันก็มีทางด้านต้นไม้ต่างๆแล้วก็พืชต่างๆนะครับเป็นโลกที่วิศวงมากๆเลยล่ะมาตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยก็จะแจ้งเข้ามาแล้วล่ะนะครับมาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคลื่นแม่เหล็กอะไรบางอย่างผิดปกติซึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมระวังตัวเข้าไว้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วซึ่งมันก็โผล่มาจริงๆนะคะในตอนนี้แต่มันก็เป็นตัวอะไรบางอย่างไม่รู้นะซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้แต่ทว่ามันนะครับได้ติดเชื้อทำให้กลายเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ซะงั้นซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยล่ะซึ่งทีมพวกเพคราวนะครับก็ทำการรับมือเตรียมต่อสู้แต่ว่าทางด้านเพคราวนะครับมันเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพคราวในตอนนี้เนี่ยมันกากหรือว่าเก่งกันแน่แต่ทว่าทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมเนี่ยพวกเขาก็อยู่กันมานานแล้วแหละจึงได้ทำการเข้าขากันซึ่งพวกเขานะครับได้ทำการสนับสนุนกันแล้วก็บุกเข้าไปโจมตีซึ่งมาต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถจัดการได้ส่ว
วนเพื่อนคราวนะครับมันเนี่ยยังทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะแถมยังยืนตัวแข็งด้วยนะครับเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้ขอโทษไปนะแต่ทางด้านรองหัวหน้านะครับก็ได้บอกว่าไม่หรอกนะการที่นายยังมีชีวิตอยู่นั้นนั่นแหละคือหนึ่งในภารกิจของเราและอีกอย่างนายน่ะยังมีอยู่นะสิ่งที่จะช่วยเหลือพวกพ้องได้และทางด้านรองหัวหน้านะครับก็ได้ถามนะว่าทำไมเพื่อนคราวน่ะถึงเข้ามาร่วมที่นี่ล่ะซึ่งเพื่อนคราวก็ตอบไปเหมือนเดิมนะครับว่ามันนั้นอยากจะเป็นฮีโร่สิ่งรองหัวหน้านี่ก็ตกใจเลยล่ะว่ายังมีคนแบบหน้าอยู่หรอเนี่ยแต่ก็เถอะนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยพวกเขาก็ได้แจ้งมาว่าดูเหมือนว่าชั้นข้างหน้านะครับทางด้านหน่วยอื่นเนี่ยจะได้รับอันตรายแล้วล่ะซึ่งก็ได้พบเจอศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้บอกว่าให้ทางด้านพวกเพจของเราเนี่ยไปซัพพอร์ตซะซึ่งเมื่อมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านผู้ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วในตอนนี้และมันนะครับก็มีฝีมือที่เก่งเป็นอย่างมากเลยทางด้านพวกหน่วยก่อนหน้านี้นะครับก็เสียท่าเข้าแล้วล่ะพวกหน่วยเพจของเรานะครับจึงทำการเข้าไปต่อสู้ต่อแต่เนื่องจากว่ามันเนี่ยแข็งแกร่งนะครับทำให้พวกเพจของเราเนี่ยถึงกับเสียท่าเลยล่ะซึ่งเหลือทางด้านรองหัวหน้าและก็เพจของเรานั่นเองนะครับรองหัวหน้าเนี่ยจึงได้บอกว่าเขานั้นจะเป็นคนไปจัดการเองแต่เพจของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าในจังหวะนี้แหละเดี๋ยวผมนะครับจะเป็นคนจัดการเองซึ่งเขานะครับก็ไม่ลังเลเลยล่ะแล้วก็จะไม่ยอมพลาดอีกด้วยทางด้านรองหัวหน้าจึงได้บอกนะครับว่างั้นเขาน่ะจะเป็นคนซัพพอร์ตเองซึ่งเพจของเรานะครับก็ได้เรียกอาวุธของเขาออกมาแล้วก็ทำการโจมตีไปหาทางด้านสัตว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้พุ่งมาหาเพจของเราเลยล่ะเพจของเรานะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับมันโดยทั้งป้องกันและยิงล้ำแสงเข้าไปซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่เพจทำทั้งหมดนะครับจะเป็นการถ่วงเวลาและยืดจุดสนใจทำให้ทางด้านรองหัวหน้านะครับได้ทำการเข้าไปจัดการมันอย่างง่ายดายเลยล่ะซึ่งก็สามารถจัดการสถานการณ์ในตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและด้วยเหตุการณ์นี้นะครับพวกเพจของเราเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือพวกที่เหลือได้และทางด้านรองหัวหน้าก็ได้ชมเพจของเราอย่างเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเพจของเรานะครับมันเนี่ยแท้จริงแล้วจะเหมือนทางด้านโอตาคุเลยล่ะทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะในตอนนี้ที่เพจของเรานะครับถูกโฆษณาปัญญาอ่อนแบบนั้นเนี่ยจากจูงให้เข้ามาได้และแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านทีมพวกเพจของเรานะครับจะได้ให้มากำจัดทางด้านสัตว์ประหลาดตัวนึงนะและตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ความสามารถในการมุดทะเลทรายได้ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนบ่อน้ำบ่อนึงเลยล่ะนะครับมันเนี่ยได้มุดไปมุดมาแล้วก็มาโจมตีทางด้านพวกเพจของเราและด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยล่ะเนื่องจากมันนะครับได้ทำการหลบซ่อนอยู่ภายใต้พื้นทรายและทางด้านผู้สั่งการนะครับผมจะเรียกว่าเป็นน้องไอดอลแล้วกันนะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความลับอยู่ซึ่งน้องไอดอลนะครับได้ทำการสั่งการทุกคนเนี่ยทำการโจมตีตามที่เธอสั่งซะพอเธอนะครับสามารถจับความร้อนจากทางด้านสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้แต่มันก็สามารถจับได้บางช่วงนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อเธอสั่งให้ทุกคนเริ่มยิงเนี่ยเพราะเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับแต่ทว่าเพจคราวเนี่ยมันกลับกากไปอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าเพจคราวเนี่ยมันยิงไม่โดนเลยนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ทางด้านสัตว์ประหลาดเนี่ยมันหนีไปได้และภารกิจในวันนี้ทุกคนครับก็ล้มเหลวนั่นเองนะซึ่งเมื่อกลับมานะครับทางด้านเพจคราวเนี่ยก็โดนน้องไอดอลสวดยับเลยล่ะแต่ทว่าเพจคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นไม่รู้เลยล่ะเขานั้นไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะมาทางไหนกันแน่ซึ่งสิ่งนั้นเองนะครับก็ทำให้น้องไอดอลเนี่ยไม่สบอารมณ์นะและทุกคนเนี่ยก็ได้มาพูดถึงความถนัดของทางด้านเพจคราวซึ่งเพจคราวเนี่ยมันก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันถนัดอะไรกันแน่แต่ทว่ากลับกันนะครับทุกคนภายในทีมเนี่ยก็รู้ว่าตนเองน่ะถนัดอะไรและชอบอะไรนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นเองเนี่ยเพจคราวนะครับก็ได้หาคำตอบใหญ่เลยล่ะว่ามันเองเนี่ยถนัดอะไรบ้างและทุกคนนะครับมีความถนัดอะไรตรงไหนซึ่งมันก็ไล่ถามทุกคนภายในทีมเลยล่ะซึ่งก็ถามทุกวันทุกวันเลยนะครับและแท้จริงแล้วนะครับที่ทางด้านน้องไอดอลเนี่ยต่อว่าเพจคราวนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็มีความอิจฉาทางด้านเพจคราวเช่นกันนะครับพอตอนน้องเข้ามาใหม่ๆเนี่ยน้องนะครับได้ถูกตรวจพบว่าน้องนั้นไม่มีความเข้ากันในการลงไปทำภารกิจข้างล่างซึ่งทำให้น้องนะครับกลายมาเป็นผู้สั่งการอยู่ข้างบนและแน่นอนครับว่าการที่เห็นเด็กใหม่เนี่ยได้ทำอะไรที่ไม่เหมือนตัวเองที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับมันก็แน่นอนว่าจะต้องอิจฉาอย่างแน่นอนและแล้วจากวันนั้นเองนะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านหนังสือนิตยสารเล่มนึงนะครับในห้องเก็บของที่เขาเนี่ยไปทำความสะอาดซึ่งหน้าปกหนังสือนั้นนะครับมันก็คือทางด้านน้องไอดอลนั่นแหละนะซึ่งเธอนะครับก็เคยเป็นทางด้านไอดอลใต้ดินมาก่อนและดูเหมือนว่าหลังจากที่เพจคราวรู้เนี่ยเขานะครับก็ได้มาคุยกับเธอและเพจคราวเนี่ยมันก็ได้บอกตรงๆเลยนะครับว่ามันน่ะเห็นมาแล้วล่ะทางด้านนิตยสารน่ะที่ว่าทางด้านน้องไอดอลนะครับเคยเป็นไอดอลใต้ดินมาก่อนและเพจคราวเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแถมยังชมน้องเนี่ยใหญ่เลยล่ะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ไม่ชอบนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน้องนะครับจะมีประวัติอะไรไม่ดีมาก่อนนะเกี่ยวกับทางด้านสายไอดอลนี้นั่นเองน้องนะครับจึงได้ว่าเพจคราวไปแล้วก็พร้อมเดินออกไปเลยล่ะเพจคราวไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเองเนี่ยก็รู้สึกผิดเลยและดูเหมือนว่านี่คือนั่นเองนะครับทางด้านน้องไอดอลเนี่ยเธอก็ได้จะฝันนะซึ่งมันก็จะเป็นฝันในอดีตของเธอดูเหมือนว่าเธอนะครับที่เธอนั้นเลิกเป็นไอดอลนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนะครับได้ทำการถ่ายแบบหรือว่าถ่าย18บวกนั่นแหละนะเรียกได้ว่านี่นะเป็นฝันร้ายของเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งวันต่อมานะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้ดักรอเธออยู่ซึ่งเพจคราวก็ได้บอกเลยนะครับว่าผมเห็นแล้วล่ะครับคลิปนั้นน่ะเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจเ
ล้วล่ะว่าเพจคราวมันเห็นคลิปอะไรของเธอหรือว่าจะเป็นคลิป18บวกนั้นหรอซึ่งเพจคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าคลิปที่คุณเนี่ยได้ทำการกล่าวอำลาแฟนๆซึ่งเธอนั้นก็โล่งใจเลยนะครับแต่เพจคราวเนี่ยก็ได้ขอโทษเธอไปแล้วก็ชมเธออย่างเลยนะครับทำให้น้องเนี่ยรู้สึกดีใจเลยล่ะในตอนนี้และหลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าภารกิจพวกเพจคราวเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะโดยการครั้งนี้นะคะจะเป็นการแก้ตัวซึ่งเมื่อพวกเขาลงไปนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็รู้แล้วว่าวิธีที่จัดการมันเป็นยังไงทางด้านน้องไอดอลเนี่ยก็ได้ทำการสั่งการเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่พวกเขานะครับได้ทำตามแผนเนี่ยมันก็ได้ไปได้สวยเลยล่ะพวกเขานะครับสามารถกำจัดทางด้านไอปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ซึ่งเมื่อกลับขึ้นมานะครับทางด้านน้องไอดอลเนี่ยน้องนะครับก็ได้ชมเพจคราวอย่างเลยล่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทางครูเนี่ยก็จะขี้คายกันเรียบร้อยแล้วซึ่งในขณะที่เพจคราวกำลังจะไปพักผ่อนนะครับทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกนะว่าในตอนนี้นะทางด้านหัวหน้ามีอะไรจะคุยกับนายด้วยล่ะเพราะงั้นรีบไปพบเธอเถอะซึ่งเมื่อเพจคราวมาถึงนะครับทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเธอนั้นนะครับมีภารกิจพิเศษให้กับเพจคราวซึ่งภารกิจนี้นะครับถ้าเพจคราวทำได้แล้วก็หลังจากนี้เพจคราวก็จะเป็นฮีโร่ตามที่เขาฝันได้เลยล่ะและแน่นอนครับว่าภารกิจนี้นะเพจคราวสามารถพิเศษได้และภารกิจเนื้อหานั่นก็คือการที่ให้เพจคราวนะครับไปลอบฆ่าใครบางคนซึ่งเมื่อเพจคราวได้ยินแบบนั้นครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพจคราวนะครับก็จะมีวันหยุดพักนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไปยังเมืองเคียงคางซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เอาไว้สลับซื้อของต่างๆนะครับและเมื่อพวกเขามาถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการแยกย้ายกันออกไปซื้อของเพราะแต่ละคนนะครับก็มีความต้องการแล้วก็อยากซื้ออะไรเนี่ยที่แตกต่างกันทางด้านเพจคราวนะครับก็ไปกับทางด้านแรลีหรือว่าทางด้านหัวเหลืองนั่นแหละนะทางคู่นะครับได้มายังร้านแห่งหนึ่งซึ่งร้านแห่งนี้นะครับมันก็ไว้ขายของเถื่อนทางด้านแรลีนะครับเขานั้นก็ได้ซื้อของต่างๆที่เขาต้องการเยอะเลยล่ะแต่ด้านเพจคราวเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเพียงแค่ติดตามมาเท่านั้นเพราะเขาเองนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เลยล่ะเขาจึงไม่ค่อยรู้ทางสักเท่าไหร่นะครับและแล้วเมื่อพวกเขาซื้อของเสร็จนะเมื่อออกมาจากหน้าร้านนะครับก็ได้พบกับใครบางคนเนี่ยที่กำลังถูกนักเลงหรือว่าอะไรนะครับมันรังแกอยู่ทางด้านแนรี่นะครับเขาไม่รอช้ารีบทำการควักมือถือเนี่ยออกไปถ่ายแล้วก็กวนตีนพวกมันซะงั้นเสียงพวกมันเนี่ยก็โมโหใหญ่เลยล่ะนี่แกรู้หรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่แต่ทว่าเจ้าแนรี่นะครับมันก็ยังกวนตีนพวกมันอยู่สุดท้ายพวกมันนะครับโมโหใหญ่แล้วก็เลยจะซัดเลยล่ะซึ่งแรลลี่นะครับจะได้ทำการพักเพลคราวไปแล้วก็ได้บอกว่านี่คู่ต่อสู้ของพวกนายน่ะคือหมอนี่ต่างหากล่ะเพราะว่าหมอนี่นะมีความฝันอยากจะเป็นฮีโร่เพราะงั้นเขาคือฮีโร่ยังไงล่ะเมื่อพวกมันเห็นแบบนั้นครับก็เลยจะซัดเพลคราวเลยล่ะแต่ถ้าว่าเพลคราวนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เก่งเฉยเลยนะข่าวนะครับได้ทำการซัดคนเดียวเนี่ยทำให้พวกนี้นะครับร่วงหมดเลยล่ะเพลคราวก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้ได้นะทางด้านแรลลี่นะครับจะได้บอกไปนะว่าทางด้านเหล่าสลีปเปอร์น่ะพวกเขานะครับหลังจากที่ลงไปทางด้านข้างล่างแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะชินกับการต่อสู้และแน่นอนครับว่ามีคุณสมบัติและพละกำลังมากกว่าคนปกติแน่นอนและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่เพจคราวเนี่ยเหนือกว่าทางด้านคนทั่วไปเมื่อเขาช่วยเหลือเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ร่างเดินไปเลยล่ะแต่ถ้าว่าไอ้คนที่มันโดนรังแกนะครับมันก็รีบวิ่งมาเบรกซะก่อนพร้อมกับว่ามันนั้นมีงานให้ทำพวกเขาจะได้เปลี่ยนที่คุยกันนะครับและงานในครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานสลับทางด้านสลีปเปอร์เท่านั้นพอทางด้านไอ้คนไหว้วานคนนี้นะครับมันเนี่ยต้องการที่ทำการให้ทางด้านพวกเพจคราวเนี่ยไปเอาอะไรบางอย่างมานะครับที่อยู่ข้างล่างหนีซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือทางด้านสารเสพติดนั่นแหละนะครับไอ้หมอนี่เนี่ยก็คือพ่อค้ายาเสพติดนั่นเองนะในตอนแรกเพจคราวเนี่ยมันก็ปฏิเสธไปนะเพราะว่านี่นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทว่าทางด้านแรลลี่นะครับเขานั้นก็เจอตอบตกลงเฉยเลยล่ะเพราะว่าค่าจ้างมันเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งหนุนว่าพวกเพจคราวเนี่ยจะใช้ทางลับนั่นเองนะในการลงไปยังข้างล่างนะครับในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปเจอกับทางด้านเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเป็นมนุษย์นั่นแหละนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในหนีซึ่งก็จะถูกเรียกว่าผู้ลี้ภัยแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่รับการยืนยันนะครับว่าทำไมถึงได้อาศัยอยู่ที่นี่กันแน่และภาพนี้ก็ตัดมาที่ทางด้านคนอื่นๆนะครับในทีมพวกเขาเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าทำไมพวกเพคราวเนี่ยถึงได้วางพวกเขากลับก่อนแล้วก็หายไปเลยลางสังหรณ์แบบนี้เนี่ยมันแปลกๆนะพวกเขาจะทำการสืบหาข้อมูลและตามตัวไปนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านพวกเพคราวซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านน้องตัวเล็กที่พวกเพคราวเจอเนี่ยน้องนะครับจะพาไปหาทางด้านไอ้ต้นไม้ที่พวกเขาเนี่ยตามหาอยู่นะครับทางด้านแรลลี่เนี่ยไม่รอช้านะครับรีบเก็บตัวอย่างผลงานเลยล่ะในตอนนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับเขาที่มาที่นี่เนี่ยมีจุดหมายอย่างอื่นนะนั่นก็คือเก็บตัวงานเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆแต่เมื่อพวกเขาเก็บเสร็จนะครับมันก็เลยมีทางด้านไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนกยักษ์นะครับบินผ่านมาแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยเล็งไปทางด้านพวกเพจคราวแต่ทางด้านน้องตัวเล็กนะครับเธอเนี่ยก็ได้อาสาเป็นตัวรอให้แน่นอนครับว่าเพจคราวเนี่ยเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เขาจะได้รีบไปช่วยน้องเอาไว้นะครับจนท้ายสุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้มาหลบซ่อนข้างในตึกแต่เจ้านกยักษ์ขามันก็ไม่ยอมถอยซึ่งมันเนี่ยก็รอดักพระเอกของเราเลยล่ะ
ซึ่งในระหว่างที่อยู่ด้านในนะคะพวกพี่ของเราเนี่ยก็ได้คุยกันกับทางด้านแลรีซึ่งก็คุยเกี่ยวกับต่างๆนะคะของตัวเองและหลังจากคุยกันไปได้สักพักนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้มีแผนในตอนแรกแลรีนะคะเขาเนี่ยจะเป็นตัวล่อให้เองแต่พี่ของเราก็ได้บอกนะคะว่าเขาน่ะจะเป็นให้เองล่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการเพราะดูเหมือนว่าไอ้เป้าหมายนกยักษ์เนี่ยจะเป็นทางด้านน้องตัวเล็กนั่นแหละนะครับพี่ของเราได้ออกไปเป็นตัวล่อส่วนแลรีนะคะก็จะพาน้องตัวเล็กหนีไปแต่เมื่อพี่ของเราล่อไปสำเร็จนะครับแลรีเนี่ยก็ได้มาสนับสนุนซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นได้หนีไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับดูเหมือนว่าอาวุธของพวกเขาเนี่ยจะต่อต้านมันไม่ได้เลยซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังย่ำแย่อยู่นั้นนะครับทางด้านพวกที่เหลือของทีมพระเอกของเรานะครับก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็รอดบุดวิดเลยล่ะซึ่งเมื่อกลับมาถึงฐานนะครับทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้ตบสั่งสอนทั้งคู่เลยล่ะพร้อมกับเทศนาชุดใหญ่เลยนะครับส่วนทางด้านแดรี่แล้วก็พวกพระเอกของเราเนี่ยถึงกับสำนึกผิดเลยทีเดียวและพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านหัวหน้าซึ่งเขาก็ยอมรับภารกิจนั้นไปแต่คนที่ทางด้านหัวหน้าจะให้ลอบสังหารก็คือทางด้านน้องตัวเล็กนั่นแหละนะครับน้องเนี่ยมีชื่อว่าเอลซาพระเอกของเราไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกพระเอกของเรานะครับจะได้รับภารกิจได้อีกครั้งนึงซึ่งในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอทางด้านพวกของเอ็กไซซึ่งมันก็เป็นอีกประเภทนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นมิตรแน่นอนซึ่งมันไม่รอช้านะครับรีพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านพวกเราและทุกคนนะครับก็ทำการรับมือและคนที่รับมือได้เก่งที่สุดนะครับก็คือทางด้านรองหัวหน้าเพราะเธอนะครับได้ใช้อาวุธระยะประชิดหรือว่าดาบนั่นแหละนะทางคู่ได้ต่อสู้กันอย่างเอาเรื่องเลยล่ะและหลังจากต่อสู้กันไปได้สักพักนะครับดูเหมือนว่าทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยจะสามารถตัดแขนของมันไปได้ข้างหนึ่งซึ่งการที่มันโดนตัดแขนมันนั้นไปนะครับก็ทำให้มันเนี่ยคิดไม่ดีแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยต้องรีบหนีก่อนซึ่งมันไม่รอช้านะครับรีบวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มเลยล่ะทางด้านพวกเพจของเราเนี่ยก็กำลังตามไปเลยล่ะแต่ทางด้านรองหัวหน้าก็ได้บอกนะครับว่านี่หยุดก่อนห้ามตามไปเด็ดขาดเพราะไม่งั้นอาจจะโดนพรรคพวกของมันนะครับดักรออยู่ก็เป็นไปได้ทำให้พวกเขานะครับในตอนนี้เนี่ยไปทำการกลับขึ้นไปก่อนซึ่งเมื่อกลับขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าทางด้านหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะทำการเรียกทางด้านรองหัวหน้านะครับไปเข้าพบเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเหมือนจะมีอะไรต้องคุยด้วยนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยทางด้านหัวหน้าก็ได้เปิดประเด็นเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะต้องการให้ทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยทำภารกิจอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นภารกิจลับนั่นแหละนะครับและผมคิดว่าอาจจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเราซึ่งมันก็เป็นความลับเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้ในตอนแรกนะครับดูเหมือนว่าทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยเธอนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะทำเลยล่ะแต่เธอนะครับก็จะเป็นต้องทำนะเนื่องจากนี่มันเป็นคำสั่งของทางด้านหัวหน้าและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะสนิทกันมากเลยล่ะและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกเพื่อนเราในตอนนี้เนี่ยพวกเขารู้สึกสงสัยนะครับเกี่ยวกับทางด้านรองหัวหน้าเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะแปลกเลยล่ะและอาจจะมีความลับต่างๆอีกมากมายทำให้พวกเพื่อนเรานะครับได้ทำการลองสืบดูดูเหมือนว่าทางด้านรองหัวหน้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเธอจะเคยเป็นทางด้านเซเลบหรืออะไรสักอย่างซึ่งก็เป็นคนดังเลยนะครับและก็ทำธุรกิจมากมายเกี่ยวกับทางด้านพวกเศรษฐีคนดังแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่โลกเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเกิดโรคต่างๆทำให้ธุรกิจของเธอเนี่ยล้มละลายนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางด้านรองหัวหน้าและก็หัวหน้าเนี่ยพวกเขานะครับจะสนิทกันเป็นอย่างมากเลยและภายในรูปนะครับก็จะมีคนอื่นด้วยและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านในหัวขาวซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันในตอนนี้นะครับจะมีแผนอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าแผนพวกนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับภารกิจที่เพคคราวเนี่ยรับไปนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ตามมาหลังจากนั้นเพคคราวในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็กำลังฝึกเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ดึกแล้วนะครับแต่ทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้มาพบเขาเธอนะครับจึงชวนเพคคราวเนี่ยไปด้วยกันสักหน่อยซึ่งหนุ่มว่าทั้งคู่นะครับก็จะมาที่บาร์แห่งนี้นะครับทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้เปิดประเด็นแล้วก็คุยกับเพคคราวเลยล่ะเกี่ยวกับภารกิจที่เพคคราวได้รับนะครับว่าเพคคราวน่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่ะรู้สึกยังไงซึ่งเพคคราวก็ได้บอกตามตรงเลยนะครับว่าเขาในตอนนี้เนี่ยเขานั้นเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะกับภารกิจนี้ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเขาก็กังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับทางด้านรองหัวหน้าจึงได้บอกนะว่าฉันจะขอแนะนำแล้วกันนะว่านายน่ะห้ามลังเลกับภารกิจเด็ดขาดเพราะนั่นน่ะมันอาจจะทำให้นายเนี่ยต้องเสียชีวิตหรือว่าตายก็เป็นไปได้ทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้พูดปลอบพระเอกแล้วก็ให้กำลังใจใหญ่เลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะดูทางด้านภารกิจนี้ดีเลยในเมื่อพูดเสร็จนะครับทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยจะได้ขอไปเข้าน้ำก่อนซึ่งในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยโทรมาหาพี่ของเราซึ่งเมื่อพี่ของเราออกไปรับด้านนอกนะครับไปพบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนะครับก็เป็นคนโทรหาพี่ของเราแล้วนะและเธอนะครับเมื่อโทรหาเสร็จเนี่ยก็ทำการตัดสายแล้วก็รีบวิ่งหนีไปพี่ของเรานะครับจึงรีบวิ่งตามไปแต่ทว่าดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงหน้าพี่ของเราซึ่งนั่นก็คือทางด้านพวกเอ็กซายหรือพวกที่มันทำการโจมตีพี่ของเราในภารกิจก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยมันมาแค่ถึง3คนแถมยังอาวุธครบมือเลยนะครับมันได้ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีเพคคราวซึ่งเพคคราวนะครับก็ทำการหลบหลีกแล้วก็ได้เจอท่อแป๊บแถวนั้นนะครับจ
ึงได้ใช้ท่อแป๊บเนี่ยทำการปัดปองซึ่งเขาคิดแล้วนะครับว่าเนี่ยตอนนี้น่ะไม่รอดแน่นอนจึงได้รีบวิ่งหนีไปนะครับแต่ทว่าก็ได้พบกับทางตันซึ่งในจังหวะที่เพคราวกำลังลำบากอยู่นั้นครับทางด้านรองหัวหน้าเองเนี่ยก็ได้มาช่วยเพคราวไว้ซึ่งเขาก็มาตรงเวลาเลยนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถจัดการพวกนี้ได้หมดเลยล่ะซึ่งทางด้านรองหัวหน้านะครับก็ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ให้ฟังแต่ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาซึ่งนั่นคือทางด้านหัวขาวนั่นแหละนะครับดูเหมือนว่าทางด้านหัวขาวกับทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยจะรู้จักกันเลยล่ะทางคู่นะครับได้พูดคุยกันซึ่งทางด้านหัวขาวเนี่ยก็ได้ยอมโมโหทางด้านรองหัวหน้านะครับเมื่อพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยดูเหมือนว่าเป้าหมายแท้จริงของไอ้หัวขาวนะครับจะคือเพคราวนั่นแหละนะทางด้านรองหัวหน้าเมื่อรู้แบบนั้นครับเธอเนี่ยจะได้บอกให้เพคราวรีบวิ่งหนีไปซะซึ่งเธอเนี่ยจะเป็นคนถ่วงเวลาให้เองและดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวนะครับเมื่อวิ่งไปเนี่ยจะเจอทางด้านสาวน้อยที่โทรหาเพคราวก่อนหน้านี้ดักอยู่ซึ่งเธอก็เป็นพวกเดียวกับทางด้านหัวขาวนั่นแหละนะเธอจะได้ทำการขัดขวางเพคราวไว้ส่วนทางด้านรองหัวหน้าตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็เริ่มแย่แล้วล่ะเพราะทางด้านหัวขาวเนี่ยมันมีปืนนะแถมยังยิงเธอเนี่ยทำให้เธอบาดเจ็บอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อเพคราวได้ยินแบบนั้นเนี่ยข่าวนั้นก็คิดไม่ดีแล้วล่ะจึงได้รีบวิ่งฝ่าพุ่งกลับเข้าไปช่วยทางด้านรองหัวหน้าไว้ซึ่งเพคราวนะครับก็ทำการเข้ามาลอยหลังเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็จะเก่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางด้านเพคราวนะครับจึงได้ทำการฟาทอเนี่ยสร้างหมอกควันเอาไว้นะครับพร้อมกับพาทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยรีบหนีไปซึ่งทางด้านหัวขาวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเอาเถอะรอบนี้เนี่ยมันจะปล่อยให้เพคราวหนีไปก่อนนะครับซึ่งรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอดีกันล่ะแล้วภาพเนี่ยก็ตามมาหลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าเป้าหมายของไอ้หัวขาวเนี่ยจะเป็นทางด้านน้องเอลซาหรือว่าเด็กน้อยที่เพคราวเจอก่อนหน้านี้นะและเขาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งทางด้านไอ้หัวขาวเนี่ยก็ต้องการเธอนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องในตอนที่5นะครับในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพคราวนะครับจะได้รับภารกิจนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทำภารกิจตามปกตินั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าในขณะที่พวกเขากำลังประสานงานกันอยู่นั้นนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยมันก็กำลังจะเหม่ออยู่แต่ว่าเขานะครับก็มีฝีมือดีขึ้นมากเลยล่ะทำให้การโจมตีของเขานะครับสามารถยิงไปเพียงนัดเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการทางด้านศัตรูได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่เพคราวทำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้ทางด้านทีมเนี่ยขาดจังหวะกันเล็กน้อยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ขอโทษไปนะครับและภาพเนี่ยก็ตัดมาทางด้านในหัวขาวซึ่งในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ถูกทางด้านบอสของมันนะครับเรียกตัวมาซึ่งไอ้บอสเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับที่มันเรียกตัวมาเนี่ยก็ทำการกระทืบนั่นเองนะเนื่องจากทางด้านหัวขาวนะครับได้ทำการปล่อยทางด้านพวกเพคราวไปซึ่งมันทำให้ทางด้านแผดเนี่ยล่าช้าลงไปนะครับทางด้านบอสของมันเนี่ยก็กระทืบใหญ่เลยล่ะแต่ทางด้านในหัวขาวเนี่ยมันก็ยังยิ้มตอบรับอยู่นะครับไอ้หมอนี่เนี่ยมันโรคจิตหรือเปล่านะและทางด้านบอสของมันเนี่ยก็ได้สั่งไปนะครับว่ารอบหน้าเนี่ยแกห้ามพลาดเด็ดขาดและภาพเนี่ยก็ตัดมาทางด้านเพคราวซึ่งตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็อยู่กับทางด้านรองหัวหน้าแล้วซึ่งรองหัวหน้าก็ได้ถามนะครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยเพคราวถึงเมื่อกำลังคิดอะไรอยู่นั่นหรอหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำภารกิจซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่นะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดแผนการแล้วก็กำลังเมื่ออยู่เลยนะครับว่าเขาจะทำไงดีซึ่งทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำเพคราวพร้อมกับพูดคุยต่างๆกันนะครับพอพูดคุยกับทางด้านเพคเสร็จเนี่ยทางด้านรองหัวหน้านะครับก็ได้มาคุยกับทางด้านคนอื่นๆเพราะว่าเขานะครับรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคราวแล้วก็น้องแว่นนะครับทางคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลบหน้ากันเลยล่ะดูเหมือนว่าสองคนนี้นะครับจะยังไม่สนิทกันเองนะทำให้ทางด้านพวกหัวหน้านะครับก็ทำการมโนใหญ่เลยล่ะและพวกเขาต้องการให้ทางด้านเพคราวแล้วก็น้องแว่นนะครับได้ทำการสนิทกันมากยิ่งขึ้นพวกเขานะครับจะทำการวางแผนโดยการนัดทุกคนในหน่วยนะครับไปยังเมืองข้างๆเพื่อจะทำการซื้อของต่างๆมาเลี้ยงฉลองเพคราวนั่นเองนะซึ่งพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบแบ่งหน้าที่เลยล่ะโดยจะให้ทางด้านเพคราวแล้วก็น้องแว่นนะครับไปด้วยกันส่วนพวกที่เหลือนะครับก็จะไปซื้อสิ่งที่ต่างๆกันเช่นกันและดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวแล้วก็น้องแว่นเนี่ยจะชอบทางด้านพวกอนิเมะเหมือนกันนะครับพวกเขาเนี่ยต่างก็เป็นโอตาคุนั่นแหละนะและหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดมาทางด้านน้องแว่นแล้วก็เพคราวทางคู่นะครับได้มาเลือกซื้อของด้วยกันทางด้านน้องแว่นเนี่ยก็พูดเก่งใช่ย่อยเลยล่ะแต่ทว่าเธอนะครับเนื่องจากมาจากทางด้านบ้านคนรวยทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนักซึ่งเพคราวเนี่ยก็เป็นคนตัดสินใจหมดเลยนะครับเธอจะได้รู้สึกว่าเธอนั้นทำให้เพคราวลำบากเลยล่ะแต่ทว่าเพคราวเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและดูเหมือนว่าทางด้านน้องแว่นครับเธอจะเป็นนักวาดโดจินด้วยล่ะซึ่งเธอก็วาดเก่งมากๆเลยนะครับแต่เมื่อซื้อของกันเสร็จเนี่ยทางด้านเพคราวนะครับก็ได้ขอตัวมาทำการซื้อทางด้านน้ำก่อนเพราะเนื่องจากทั้งสองนะครับต้องรอทุกคนเมื่อเพคราวมายังตู้น้ำครับเขาเนี่ยก็มือใหญ่เลยล่ะเนื่องจากเขานะครับกำลังนึกถึงอดีตของตนเองในช่วงเวลาที่เขากำลังแย่นะครับก็มีทางด้านอนิเมะนี่แหละช่วยผลักดันเขาไว้อยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับในขณะที่เพคราวกำลังมือแล้วก็ร่างสั่งน้ำอยู่นั้นข้างๆของเขาเนี่ยก็ได้มีทางด้านศัตรูของเพคราวโผล่มานะซึ่งมันก็บังเอิญสุดๆเลยล่ะและน้องไม่เห็นแบบนั้นครับก็ได้ทำการโจมตีทางด้านเพคราวทันทีเพคราวไม่รอช้านะครับรีพาทางด้านน้องแว่นเนี่ยวิ่งหนีแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ทันแล้วล่ะทางคุณขาจึงได้ทำการส่วนโจมตีกลับไปโดยการเตะไอ้กระต่ายปีศ
าสองตัวเนี่ยถึงกับเลี่ยงเลยนะครับทางด้านน้องศัตรูทางด้านพวกเพคราวนะครับก็ทำการปล่อยอะไรบางอย่างออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีอนุภาพพลังร้ายแรงเลยล่ะเพคราวเนี่ยจะทำการวิ่งหนีซะก่อนนะเพื่อทำการตั้งหลักซึ่งพวกเขาก็ได้หนีไปยังทางตันเรียบร้อยแล้วทางด้านน้องแว่นนะครับจะได้บอกว่าทางที่เมื่อกี้อุตส่าห์ประสานงานก็ได้ดีและเชียวเพคราวที่เอาแต่หนีตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็เลือกที่จะสู้นะทางคุยจะทำการมาประสานงานกันโดยการต่อสู้และจัดการทางด้านปีศาจตัวนี้ได้เลยล่ะบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่ในตอนนี้เนี่ยเข้าขากันสุดๆเมื่อทั้งคู่นะครับจัดการทุกอย่างเสร็จเนี่ยก็ได้กลับมาทำการฉลองกันต่อนะครับและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็จะมีมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้และผมบอกเลยนะครับว่าน้องแวดเนี่ยคนจะน่ารักเลยล่ะและดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับก็ได้เปิดใจคุยกันสิ่งที่เพคราวกังวลเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าทางด้านเพคราวนะครับเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะเรียกตนเองว่าโอตาคุหรือว่าชอบอนิเมะได้แต่ทางด้านน้องแวดนะครับเธอเนี่ยก็สามารถวาดอะไรต่างๆได้และเธอนะครับยังเรียกได้ว่าชอบตัวจริงเลยล่ะซึ่งน้องแว่นที่ยินแบบนั้นครับน้องนี่ก็ตกใจเลยล่ะเพราะสิ่งที่น้องคิดนะครับว่าเพคราวนี่อาจจะรังเกียจเธอที่เธอนะครับขาหายไปข้างหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันน่ะจะไม่ใช่นะครับน้องเนี่ยจะได้ชมเพคราวไปที่เพคราวนะครับมันดูอนิเมะมาแล้วก็อยากจะเป็นทางด้านฮีโร่และแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านศัตรูเพคราวนะครับบอกมันเนี่ยก็กำลังวางแผนอะไรบางอย่างนะซึ่งพวกมันก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยภารกิจลับที่เพคราวได้รับมอบหมายนะครับทางเบื้องบนเนี่ยก็จะบอกว่าควรเริ่มได้แล้วล่ะซึ่งก็เป็นวันนี้เองแหละนะครับและแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปทางด้านอาศัยลำหรือว่าพื้นที่ส่วนล่างนะครับซึ่งมันก็มีปาร์ตี้อะไรบางอย่างนะในเมืองและก็มีคนใหญ่คนโตต่างๆมากมายนะครับมาที่นี่แต่แท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นวันเกิดของทางด้านเอลซ่าซึ่งน้องก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะครับและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเรียกน้องนะว่าจุดจบแห่งทางด้านโลกใบนี้ซึ่งหลังจากนั้นครับภาพในกระตับไปทางด้านพวกเพคราวในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้รับมอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขากำลังเตรียมตัวแล้วก็จะไปที่นั่นเลยล่ะนะครับและภารกิจครั้งนี้นะครับก็จะมีทางด้านหน่วยเพคราวนี่แหละไปซึ่งคนที่รู้ความลับของภารกิจนี้นะครับก็มีเพียงแค่ทางด้านหัวหน้ารองหัวหน้าแล้วก็เพคราวเท่านั้นส่วนคนอื่นๆนะครับก็ไม่รู้อะไรเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าน้องเอลซ่านะครับเธอเนี่ยจะเป็นทางด้านหญิงสาวที่มีพลังอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นแห่งจุดจบของโลกใบนี้ได้แน่นอนครับว่าทีมภารกิจเพคราวเนี่ยก็ต้องการจะกำจัดเธอส่วนพวกคนอื่นๆนะครับในปาร์ตี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะบูชาเธอเลยล่ะแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีแผนอะไรไม่ดีอย่างแน่นอนส่วนน้องเนี่ยก็ไม่รู้อีโนอีเน่อะไรหรอกนะครับน้องเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้นและพวกเพคราวเนี่ยก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าภารกิจแรกพวกเขาเนี่ยจะเป็นการเข้าไปในเมืองและก็ปลอมตัวนะครับเป็นทางด้านคนรับใช้ซึ่งจะต้องการรอบเข้าไปในงานเลี้ยงนั่นแหละนะครับพวกเขาไม่รอช้าที่ทำการดำเนินตามแผนเลยล่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกกับเพคราวไปก่อนว่าห้ามพลาดเด็ดขาดล่ะแล้วก็ห้ามให้แผนรั่วไหลเด็ดขาดเพราะดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับในทีมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องด้วยและภารกิจเพคราวก็คือเป็นหน่วยสไนเปอร์นะครับแอบซุ่มโจมตีเพราะทางด้านรองหัวหน้านะครับจะเป็นคนล่อทางด้านเอลซ่ามาเองและเพคราวเนี่ยก็เตรียมรอยิงซะนะครับและดูเหมือนว่าพวกทางด้านหน่วยเพคราวเนี่ยจะรอบเข้ามางานเลี้ยงได้สำเร็จซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ต่างๆมากมายเลยล่ะและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้นะครับว่าในงานเลี้ยงแห่งนี้นะครับจะมีทางด้านคนใหญ่คนโตมากมายที่พวกเขารู้จักเลยล่ะซึ่งก็มีทางด้านคนคุ้มกันมากมายอีกด้วยนะครับที่มีอาวุธครบมือซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถ้าพวกเขาพลาดไปเนี่ยต้องมีเดี้ยงกันบ้างแหละนะครับและภาพนี้ก็ตัดไปทางด้านรองหัวหน้าซึ่งดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้นะครับก็กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้หัวขาวเนี่ยมันก็มาที่นี่เรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อทำการขัดขวางทางด้านแผนการพวกเพคราวเมื่อทางด้านไอ้หัวขาวพบกับทางด้านรองหัวหน้าทางคู่นะครับได้เริ่มต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลยล่ะแต่ฝ่ายที่ถูกไล่ต้อนเนี่ยจะเป็นทางด้านรองหัวหน้านะครับเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตัวมาเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าทางได้หัวขาวเนี่ยมันกลับมีอาวุธครบมือเลยนะครับทางคู่ได้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้วิ่งหนีด้วยเช่นกันนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรองหัวหน้านะครับก็ได้ติดต่อไปหาทางด้านหัวหน้าบอกให้เธอเนี่ยหยุดภารกิจนี้เถอะนะเพราะดูเหมือนว่าพวกเราน่าจะโดนขัดขวางแล้วแต่ดูเหมือนว่าภารกิจครั้งนี้นะครับมันนั้นจะไม่สามารถยุติได้เพราะงานต้องทำให้มันสำเร็จดูลวงซึ่งทางด้านหัวหน้าก็ได้บอกให้รองหัวหน้าเนี่ยไปทำการเป็นตัวล่อสาแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยก็ติดต่อให้หน่วยคนอื่นๆเนี่ยทำการไปล่อทางด้านเป้าหมายซะให้มาอยู่ทางด้านขอบหน้าต่างพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการเดินตามแผนเลยล่ะโดยการจุดทางด้านพูนะครับออกนอกหน้าต่างซึ่งมันก็ทำให้เป้าหมายเพคราวที่เล็งอยู่นั้นมันก็ได้มาถึงเป้าเรียบร้อยแล้วเพคราวเนี่ยกำลังจะยิงเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านรองหัวหน้าก็กำลังแย่เช่นกันเนื่องจากไว้หัวขาวนะครับมาได้ต้อนไล่จนมุมเรียบร้อยแล้วซึ่งในระหว่างที่ไอ้หัวขาวนะครับมันกำลังปิดฉากอยู่นั้นมันก็ได้เผยนะครับว่ามันนั้นก็เคยเป็นแฟนเก่าของทางด้านรองหัวหน้านั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพคราวก็ทำการเลือกที่จะช่วยทางด้านรองหัวหน้าไว้โดยการยิงทางด้
านหัวขาวเนี่ยแขนขาดไปข้างเลยล่ะซึ่งมันก็ได้รีบถอยไปเลยนะคะในตอนนี้ทำให้แผนของพวกไพคราวเนี่ยล้มเหลวเรียบร้อยแล้วพวกเขานะครับไม่รอช้ารีบทำการวิ่งหนีเลยล่ะแล้วก็โดนทางด้านพวกกลุ่มพวกนี้นะครับไล่ต้อนเลยล่ะซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังวิ่งหนีอยู่นั้นทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็แอบซุ่มโจมตีอีกรอบนึงนะครับส่วนในขณะที่พวกเขาโดนไล่ต้อนอยู่เนี่ยทางด้านรองหัวหน้าก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันซึ่งรองหัวหน้านะครับก็ได้ล่อศัตรูเนี่ยไปทางหน้าผาซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังวิ่งอยู่นั้นทางด้านหัวขาวก็ได้สอยเธอเนี่ยล่วงลงเลยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยรองหัวหน้านะครับร่วงตกลงหน้าผาเลยล่ะซึ่งมันก็จะชิบหายแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเวคราก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาพร้อมความโศกเศร้านะเนื่องจากพวกเขานะครับได้เสียทางด้านรองหัวหน้าไปส่วนทางด้านหัวขาวในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะจับทุกคนในงานเลี้ยงเนี่ยเอามาเป็นตัวประกันนะครับพอดูเหมือนว่าทางด้านพวกทหารที่อยู่ที่นี่เนี่ยจะได้พาตัวทางด้านน้องเอลซี่เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านพวกเบคราในตอนนี้เนี่ยก็นั่งเงียบแล้วก็เศร้ากันอยู่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีทางด้านหน่วยเก็บกู้นะครับมาเก็บทางด้านสัมภาระของทางด้านรองหัวหน้าไปซึ่งมันก็เป็นปกติแล้วนะครับที่ว่ามีใครเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมีหน่วยเก็บกู้สัมภาระต่างๆเนี่ยกลับไปนะครับเพราะงานแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องสูญเสียทางด้านเพคราวเนี่ยจะได้ขอไปทำการช่วยเหลือนะครับในการแพ็คของและเก็บของต่างๆและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกคนเองเนี่ยก็ไปช่วยเช่นกันเพราะพวกเขาเนี่ยทนไม่ไหวนะครับพวกเขาเองก็คิดถึงทางด้านรองหัวหน้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ก็ต้องทำตัวให้ชินนะครับเนื่องจากงานแบบนี้มันก็มีคนตายเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งพาก็ตามมาหลังจากนั้นครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้มาหาหัวหน้าซึ่งในตอนนี้เพคราวก็ยังตอบว่าหัวหน้าอีกด้วยนะเนื่องจากเขานะครับเจ็บใจไปอย่างมากเลยล่ะที่รองหัวหน้าตายทำไมทางด้านหัวหน้าถึงไม่เจ็บใจบ้างล่ะหรือว่าไม่เสียใจบ้างเลยซึ่งทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ใจเย็นเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ทำให้เพคราวเองเนี่ยก็เริ่มใจเย็นขึ้นมาแล้วเช่นกันซึ่งหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาจะทำตามแผนนะครับโดยในคราวนี้ทางด้านหัวหน้าก็จะเรียกรวมตัวคนในหน่วยพร้อมกันจะลงไปด้านล่างนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็จะลงไปเช่นกันและเมื่อมาถึงในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้พบว่าคนในหมู่บ้านนะครับก็กำลังตามหาผู้คนต่างๆมากมายเลยล่ะแม้กระทั่งหัวหน้าหมู่บ้านด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าในครั้งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะคาดการณ์ว่าในครั้งนี้อาจจะถูกลักพาตัวไปก็เป็นได้เมื่อพวกเพคราดินแบบนั้นครับจึงได้ทำการรีบเข้าไปช่วยที่ปราสาทเลยล่ะส่วนทางด้านหัวขาวในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันนะครับกำลังถามและคุยทุกคนเลยล่ะว่าทางด้านน้องเอลซี่เนี่ยถูกลักพาตัวไปที่ไหนกันแน่รีบบอกมาซะซึ่งผู้คนในนี้นะครับก็ไม่มีใครรู้เลยล่ะว่าทางด้านน้องเอลซี่เนี่ยถูกพาตัวไปที่ไหนกันแน่เพราะว่าเขานะครับเป็นเพียงแค่คนนอกเท่านั้นและจู่ๆในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนติดต่อมาทางด้านหัวขาวซึ่งพวกเขาก็ได้รายงานนะครับว่าทางด้านหน่วยเพคราวเนี่ยได้มาที่นี่อีกแล้วซึ่งมันนะครับในตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เมื่อเขาได้ยินนะครับว่ามีใครบางคนเนี่ยมาเสริมอีกด้วยซึ่งเขาก็คาดการณ์ไว้เลยล่ะว่าอาจจะเป็นทางด้านหัวหน้าเขานะครับจะทำการถอนตัวกลับไปเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยอาจจะอันตรายต่อเขาก็เป็นไปได้และภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ด้านพวกเพคราวในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้สืบหาเบาะแสต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านน้องเอลซีแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองครับมันก็ได้มีเหล่าพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยต่างๆมากมายมันได้บุกเข้ามาที่เมืองแห่งนี้แล้วก็ระวาดหนักเลยล่ะทำให้พวกเพคราวนะครับต้องทำการช่วยเหลือพวกชาวบ้านที่หนีออกมาซะก่อนซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการสกัดกันแต่ไม่ว่าจะทำมากแค่ไหนนะครับพวกมันเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เลยล่ะทางด้านหัวหน้าจึงไม่รอช้านะครับหรือทำการโชว์โหดเลยล่ะซึ่งเธอเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถจัดการศัตรูเนี่ยได้เรียบเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าโคตรเก่งโคตรโหดทางด้านหัวหน้าได้บอกให้พวกเพคราวนะครับรีบทำการอพยพทางด้านชาวเมืองออกไปซะส่วนที่เหลือนายดิเธอจัดการเองซึ่งพวกเพคราวเนี่ยในระหว่างที่นำทางด้านพวกชาวบ้านออกไปนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านหัวขาวเนี่ยมันจะดักซึ่งมันก็เล็งสนายอยู่เลยนะครับพวกเพคราวเนี่ยจึงไม่กล้าออกไปสุ่ม4สุ่ม5และพวกเขานะครับจะได้ทำการให้ทางด้านน้องไอดอลเนี่ยเช็คตำแหน่งนะครับว่าตรงไหนบ้างที่สนายเนี่ยมันสามารถซุ่มยิงได้ซึ่งมันก็มี 2-3 ที่เลยล่ะพวกเพคราวนะครับจะทำการวางแผนกันโดยแผนนั้นก็คือทำการล่อความสนใจให้กับทางด้านหัวขาวแต่ทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้แอบมาข้างหลังมันเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งมันนะครับก็ทำการเริ่มต่อสู้กับเพคของเราเลยแต่ถ้าว่านั่นจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยทางด้านเพคของเราซึ่งเมื่อไอหัวขาวไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ทำการทักทายไปและดูเหมือนว่ามันนะครับจะสู้ทางด้านหัวหน้าไม่ไหวอยู่แล้วจึงได้ทำการบอกนะว่าไว้เจอกันใหม่ที่หลังละกันซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการขึ้นเครื่องวินหนีไปและหลังจากนั้นครับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ขอบคุณพวกเพคราวไปอย่างมากเลยจึงได้มอบอะไรบางอย่างนะครับที่สำคัญซึ่งมันก็สืบทอดมาจากหมู่บ้านพวกเขาเนี่ยมายาวนานแล้วล่ะทางด้านหัวหน้าเนี่ยจึงได้รับไปนะครับ
ซึ่งมันกลับมาถึงฐานเนี่ยทางด้านเพจคราวนะคะคราวนั้นก็เริ่มมั่นใจแล้วล่ะแล้วก็จะขอรับทางด้านภารกิจนี้เนี่ยไปทำเองซึ่งทางด้านหัวหน้านะคะจะได้บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันส่งข้อมูลตามไปและแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเบื้องบนนะครับก็จะบ่นทางด้านหน่วยเพจคราวใหญ่เลยล่ะเพราะว่าพวกเขานะครับได้ทำงานพลาดในครั้งนี้ซึ่งหัวหน้าหน่วยเนี่ยจึงได้บอกว่ารอบนี้นี่แหละเธอนะคะจะไม่พลาดเด็ดขาดซึ่งเธอเองนะคะก็จะทำการดำเนินตามแผนอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เองเนี่ยพระเอกคราวนะครับเขาจะทำการหาเบาะแสทางด้านรองหัวหน้าซึ่งก็มาบาร์ที่ทางด้านรองหัวหน้านะคะมาเป็นประจำซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รู้นะคะว่าทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยชอบเขียนจดบันทึกอะไรบางอย่างและพาก็ต่อมีทางด้านคนคุ้มการน้องเอลซี่นะครับพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็กำลังลังเลแล้วล่ะว่าจะทำการไปเสริมทัพใหญ่หรือว่าจะทำยังไงดีเพราะดูเหมือนว่าพวกเขานะคะจะรู้ดีทางด้านศัตรูเนี่ยมันจะต้องบุกเข้ามาอย่างแน่นอนส่วนทางด้านในหัวขาวนะครับในตอนนี้เนี่ยมันนะครับก็ทำการดำเนินตามแผนและก็ตามหาทางด้านน้องเอลซี่นะครับซึ่งพวกมันเนี่ยจะทำการบุกชิงตัวนั่นเองนะและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดกลับมาที่ทางด้านพวกเพคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังสงสัยเกี่ยวกับทางด้านน้องหัวหน้านะว่าข่าวนั้นมีแต่ปริศนาทั้งนั้นเลยพวกเขาเองก็จะคิดถึงทางด้านน้องหัวหน้าเช่นกันจึงได้ทำการพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับน้องหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งในรอบนี้นะครับดูเหมือนว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็อาจจะหายไปด้วยแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยก็ยังพยายามหาอยู่ซึ่งข่าวนะครับก็ยังนึกถึงทางด้านกระดาษอะไรบางอย่างนะครับที่น้องหัวหน้าได้ให้เพคราวไว้ซึ่งมันก็มีรหัสอะไรบางอย่างอยู่นะแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ารหัสนี้เนี่ยจะเอาไปทำยังไงมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเมื่อเพคราวได้ลองเซิร์ชดูนะครับมันก็ได้มีรหัสอะไรเนี่ยให้ใส่อยู่เพคราวจะได้นึกขึ้นได้นะครับว่าเอ๊ะนี่มันพอดีกับรหัสที่เราได้มาเลยซึ่งพอเขานะครับได้ทำการลองใส่รหัสดูแล้วก็ค้นหาไปนะครับก็ได้พบกับรูปหนึ่งซึ่งก็เป็นรูปถ่ายเมื่อประมาณ1ปีก่อนเป็นรูปถ่ายทางด้านรองหัวหน้าและก็คนในหน่วยนะครับซึ่งมันก็เป็นสถานที่หนึ่งเมื่อเพคราวได้ถามทุกคนในหน่วยนะครับผู้คนเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วล่ะว่ามันคือที่ไหนกันแน่แต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็เรียกรวมทุกคนเอาไว้ซึ่งมันก็ถึงเวลาที่จะทำภารกิจอีกรอบนึงแล้วล่ะและเมื่อมาถึงนะครับดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันจะคุ้นๆด้วยนะทุกคนนะครับจะได้บอกนะว่าที่นี่แหละสถานที่ที่ใกล้เคียงกับทางด้านที่พวกเขานะครับได้ทำการถ่ายรูปเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วซึ่งทางด้านเพคราวก็ได้คิดได้นะครับว่าเอที่นี่งั้นหรอทางด้านหัวหน้านะครับจะได้บอกให้เพคราวเนี่ยรีบไปประจำตำแหน่งเธอซึ่งเพคราวนะครับก็ได้รับหน้าที่มอบหมายเนี่ยให้ทำการเป็นพลซุ่มยิงอีกรอบหนึ่งซึ่งในรอบนี้นะครับหัวหน้าก็ได้บอกนะว่าเดี๋ยวเธอนั้นจะรอทางด้านเป้าหมายหาเพคราวเองเพคราวน่ะต้องคอยจะซุ่มยิงนะแต่ถ้าว่าสถานที่ซุ่มยิงที่เพคราวมาถึงเนี่ยมันกลับเป็นสถานที่เดียวกับทางด้านรูปถ่ายนั่นเลยนะครับเมื่อทางด้านหัวหน้าไปเนี่ยเพคราวจะได้ค้นหาซึ่งก็ได้ไปเจอลิ้นชักนึงนะครับเมื่อเขาเปิดออกมาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านเครื่องรางที่ทางด้านรองหัวหน้าเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้แล้วก็ยังพบบันทึกของเธออีกด้วยนะครับเธอเนี่ยยังบอกอินาวาในบันทึกถ้าหากเจอบันทึกนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเธอนะครับได้ตายไปเรียบร้อยแล้วล่ะและเธอนะครับก็ได้เลือกว่าเพคราวเนี่ยเป็นคนที่เธอเนี่ยต้องการถ่ายทอดจิตจำนงซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะทำการสืบค้นเบาะแสเกี่ยวกับทางด้านหัวหน้าเอาไว้แต่ในระหว่างที่เพคราวกำลังอ่านอยู่นั้นครับภารกิจเนี่ยมันก็เริ่มแล้วล่ะดูเหมือนว่าทางด้านเป้าหมายเนี่ยจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ถ้าวันจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกนั้นนะครับก็ถูกโจมตีเฉยเลยเนื่องจากโดนทางสัปปะหลาดเนี่ยเข้ามาโจมตีนะครับถึงพวกมันเนี่ยก็มาผิดแปลกมากเลยล่ะนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านฝีมือของไอ้พวกหัวขาวนั่นแหละนะทางด้านรองหัวหน้านะครับจะได้ทำการขอลุยเดี่ยวไปหาเป้าหมายเองนะเพื่อจะล่อให้มันตรงเป้ากับเพคราวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการต่อสู้วายเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วต่างคนนะครับก็ต่างต่อสู้ซึ่งแน่นอนว่าทางด้านไอ้หัวขาวเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางด้านหน่วยพวกเพคราวซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวไม่เห็นท่าแย่แล้วเนี่ยเขาจะทำการยิงสนับสนุนให้กับเพื่อนๆแต่แน่นอนครับว่ามันก็เป็นการเปิดตำแหน่งแล้วล่ะไอ้หัวขาวจะบุกทำการมาลุยเดี่ยวกับเพคราวซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันเดือดเลยล่ะในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายที่ล่าถอยเนี่ยจะเป็นทางด้านเพคราวนะครับส่วนทางด้านผู้คุมกันของน้องเอลซี่ในตอนนี้เนี่ยมันก็แตกยับเยินไปที่เรียบร้อยแล้วและทางด้านพวกของไอ้หัวขาวนะครับจะทำการแย่งตัวน้องเอลซี่มาได้เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านหัวหน้านะครับก็ได้ไปเชิญหน้ากับมันและดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่นะครับที่ทำการจับตัวน้องเอลซี่เอาไว้เนี่ยมันก็ได้บอกนะว่าพวกเราน่ะได้รู้พลังของเธอหมดแล้วล่ะพลังย้อนเวลาน่ะทางด้านหัวหน้าที่ดิ้นแบบนั้นครับเธอนี่ก็ถึงตกใจเลยล่ะว่าทำไมแกถึงรู้เรื่องนั้นล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกมันเนี่ยก็ทำการหนีไปแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าทางด้านหัวหน้าของเราเนี่ยได้ทำการย้อนเวลากลับมาซึ่งเธอนะครับก็ได้มีพลังเกี่ยวกับทางด้านย้อนเวลานั่นแหละนะทำให้เธอนะครับร่วงรู้เรื่องราวต่างๆมากมายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเธอก็สามารถคาดการได้เลยล่ะและนี่จะไม่ใช่เพียงครั้งแรกนะครับที่เธอเนี่ยย้อนกลับมาและเธอนะครับก็ได้กลับมานั่งคุ้นคิดนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทำไมช่วงนี้เนี่ยมันถึงมีเรื่องราวต่างๆที่เธอนะครับคาดไม่ถึง
ซึ่งมันก็ไม่เหมือนที่เธอนะครับเคยเจอมาเลยทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพาก็ตัดมาที่ด้านพวกเพียคราวพวกเขานะครับก็กำลังคิดนะว่าพวกเขาจะทำยังไงดีนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าภารกิจแต่ละครั้งเนี่ยมันมีจุดประสงค์ยังไงและพวกเขาก็ไม่มีทางรู้ด้วยนะครับว่าทางด้านหัวหน้านั้นคิดอะไรอยู่ทำให้พวกเขาเนี่ยจะได้คิดนะครับว่าพวกเราควรเสริมสร้างมิตรภาพอะไรกันดีไหมเพียคราวจะได้คิดนะครับว่าพวกเรามาทำปาร์ตี้บาร์บีคิวกันเถอะแล้วไปทำการชวนทางด้านหัวหน้าซึ่งเพียคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการบึ่งตรงไปชวนหัวหน้าเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านหัวหน้าเธอก็จะคิดนะว่าวันนี้แหละเพียคราวจะมาลาออกซึ่งในจังหวะนั้นเองค่ะเพียคราวเนี่ยก็ได้มาขอเข้าพบเธอและเธอคิดแล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นตามที่เธอคิดอย่างแน่นอนเพียคราวจะได้ชวนนะครับว่าเธอเนี่ยไปทำปาร์ตี้ด้วยกันซึ่งเธอนะครับก็ตอบตกลงเฉยเลยเพราะคิดว่าเพคราวเนี่ยจะมาขอลาออกแต่ว่านั่นจะไม่ใช่นะครับทำให้เธอเนี่ยที่ก็ตกใจเลยล่ะว่าเอ๊ะอะไรกันทำไมไม่เหมือนปกติเลยและภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านหัวหน้าของหัวขาวนะครับซึ่งพวกมันก็ได้ตัวทางด้านน้องเอลซี่มาเรียบร้อยแล้วล่ะและดูเหมือนว่าน้องนะครับจะรู้สึกตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน้องก็กำลังมึนงงอยู่เลยนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนและใครกันแน่เนี่ยซึ่งทางด้านหัวหน้าของพวกมันนะครับก็ได้บอกนะว่าเธอน่ะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะเอาเป็นว่าใกล้แล้วล่ะวันที่พวกเรานั้นจะได้รวมร่างกันและในตอนนี้นะครับพาก็ตัดไปทางด้านเพียคราวซึ่งขาวนะครับก็ได้ขออาสาไปซื้อทางด้านพวกวัตถุดิบแต่แท้จริงแล้วนะครับเพียคราวกลับลงมาทางด้านเบื้องล่างอาศัยล่ามเฉยเลยและขาวนะครับก็ได้มาทำการอ่านทางด้านไดอารี่ของรองหัวหน้านะครับที่เขียนเกี่ยวกับทางด้านหัวหน้าเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านรองหัวหน้านะครับจะรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยกับมีความลึกซึ้งได้มันสนิทกับขาวมากเลยล่ะแต่ทั้งที่ขาวเนี่ยเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแถมยังคำพูดต่างๆอีกด้วยและแล้วเพคราวนะครับในขณะที่อ่านอยู่นั้นก็ได้มีทางด้านสัตว์ประหลาดเนี่ยมาโจมตีนะแต่ก็ได้ทางด้านพวกคนหมู่บ้านที่เพคราวช่วยไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาช่วยไว้ทันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเล็กน้อยนะครับและเพคราวก็ได้รู้เกี่ยวกับทางด้านภาชนะต่างๆนะครับที่จะมีพลังพิเศษซึ่งเมื่อเพคราวกลับมาอีกทีนึงนะครับทุกคนเนี่ยก็รอเพคราวมานานแล้วล่ะแถมสภาพเพคราวในตอนนี้เนี่ยยังมาแบบเสื้อขาดวิ่งอีกด้วยนะครับแต่เมื่อพวกเขาเริ่มจัดงานปาร์ตี้แล้วเนี่ยทางด้านหัวหน้าก็ยังไม่มาเลยซึ่งเพคราวนะครับจะได้ไปพบเธอแล้วก็ได้ขอโทษเธอนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยที่เพคราวต่อว่าเธอไว้แถมเพคราวยังพูดอะไรต่างๆที่มันเหมือนเข้าใจเธออีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพคราวนะครับแถมเธอเนี่ยยังทำการซึนเดเล่อีกด้วยแล้วก็เดินจากเพคราวไปในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้แอบมาดูทางด้านพวกเพคราวปาร์ตี้ซึ่งเธอก็ได้คิดในใจแล้วนะครับในตอนนี้ว่าตัวเธอนั้นสิ่งที่ขาดหายมานานนั่นคือมิตรภาพและอะไรต่างๆมากมายเธอจึงได้มาขอร่วมวงกับทางด้านปาร์ตี้เพคราวพวกเขาทุกคนเนี่ยถึงกับดีใจเลยล่ะและหลังจากปาร์ตี้กันเสร็จนะครับวันต่อมาเนี่ยทางด้านเพคราวก็ได้ถูกเรียกพบซึ่งสิ่งที่ทางด้านหัวหน้าต้องการพูดคุยกับเพคราวก็คือต้องการจะปลดประจำการเพคราวออกนั่นแหละนะครับหรือว่าทำการไล่เพคราวออกนั่นเองเพคราวถึงกับงงเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคราวนะครับถูกทางด้านหัวหน้าเนี่ยทำการไล่ออกจากหน่วยซึ่งเพคราวก็อาจจะสงสัยนะครับเขาจึงจะทำการไปถามทางด้านระดับผู้นำหรือว่าระดับหัวนั่นแหละนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเพคราวไปนะครับว่าดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะทำผิดกฎร้ายแรงนะครับโดยการแอบล่อเข้าไปในอาสาลัมและก็ทำอะไรต่างๆนะครับรับหลังพวกเขาซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันก็เพียงพอที่ทำให้เพคราวเนี่ยถึงกับต้องถูกไล่ออกแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นค่ะเพคราวเนี่ยก็ได้มาแจ้งกับเพื่อนๆของเขาหรือคือคนในหน่วยนั่นแหละนะครับทุกคนในหน่วยเนี่ยถึงกับเศร้าเลยล่ะในตอนนี้และเนื่องจากว่าเพคราวนะคะจู่ๆเนี่ยเขาได้ถูกไล่ออกกระทันหันเลยล่ะทำให้เขาในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถกลับไปที่บ้านได้เพราะว่าเขานะครับยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินอะไรด้วยซ้ำเพคราวจะได้บอกทุกคนไปนะครับว่าเขานั้นจะขออยู่ที่นี่อีกสักพักนึงแหละนะก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับบ้านไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้คิดไอเดียออกนะว่างั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะพวกเราไปเลี้ยงฉลองให้กันได้ก่อนดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้ไปที่บาร์ที่เพคราวเนี่ยเคยไปกับรองหัวหน้าพวกเขานั้นก็ได้คุยกันต่างๆมากมายหลายในตอนนี้แถมยังคุยกันเกี่ยวกับทางด้านรองหัวหน้าอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ชวนทุกคนเนี่ยคิดถึงเธอเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้ขอไปข้างนอกสักครู่แต่ขาวนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งเพคราวก็รีบวิ่งไปดูเลยล่ะดูเหมือนว่าขาวนะครับจะพบเจอกับทางด้านคนที่มันสร้างอาวุธให้กับหน่วยเพคราวนะครับมันเนี่ยได้ถูกโจมตีและดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเขาซึ่งขาวนะครับก็รีบวิ่งไปหาทางด้านหัวหน้าเลยล่ะเนื่องจากตอนนี้นะครับทางฝั่งของไอ้พวกหัวขาวเนี่ยจะเริ่มบุกมาที่นี่แล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับจะบุกมาอะไรบางอย่างจากทางด้านหัวหน้ามันไม่รอช้านะครับซึ่งมันก็ได้บุกมาจนถึงห้องทางด้านหัวหน้าและสิ่งที่มันต้องการนะครับก็คือทางด้านแหวน
หรือว่าสิ่งที่ทางด้านคนในหมู่บ้านในอาไซรัมเนี่ยเขาได้สืบต่อจากทางด้านตระกูลของพวกเขาเนี่ยมายาวนานนะครับแน่นอนว่าพวกเขาได้มอบให้กับทางด้านหัวหน้าซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกมันเนี่ยจะต้องมาแย่งชิงอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นครับแน่นอนว่าการต่อสู้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะทางคู่ได้ทำการต่อสู้กันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยโคตรตึงเลยล่ะซึ่งการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับทางด้านหัวขาวก็พยายามโยกโมโหของหัวหน้าไว้โดยการเอาเรื่องของทางด้านรองหัวหน้านะครับที่เธอนั้นได้ตายด้วยฝีมือของมันซึ่งมันเนี่ยก็ยุ่ยใหญ่เลยล่ะทำให้ในจังหวะนี้นะครับทางด้านหัวหน้านั้นได้หัวร้อนแล้วล่ะเธอจึงได้รีบบุกเข้าไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าจนเธอนะครับได้เสียเปรียบให้กับทางด้านหัวขาวแน่นอนครับว่ามันก็เข้าแผนมาเลยล่ะและในระหว่างที่เธอนะครับกำลังจะแย่อยู่นั้นทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ทันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าทำให้เธอเนี่ยรอดบุดหวิดแล้วล่ะแต่ในตอนนี้นะครับทางด้านหัวขาวก็ได้สิ่งที่มันต้องการเรียบร้อยแล้วมันจึงได้ทำการหลบหนีไปนะครับแต่ทว่าสิ่งที่มันได้ไปเนี่ยก็เป็นของปลอมนะครับพอทางด้านหัวหน้านั้นได้สลับเอาไว้อีกรอบนึงแล้วในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้มอบให้กับเพคคราวซึ่งเธอก็ฝากฝังทางด้านเพคคราวเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเพราะนี่แหละคือเหตุผลที่เธอนะครับได้ถอนเพคคราวออกจากหน่วยและก็ได้บอกให้เพคคราวเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่ซะและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ทำตามทางด้านหัวหน้าเพราะมันน่ะคือทางด้านคำสั่งเขานะครับกำลังทำการขึ้นเครื่องบินเลยล่ะแต่ว่าทางหน่วยในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเริ่มภารกิจแล้วซึ่งภารกิจนี้เนี่ยมันก็แปลกๆนะครับทางด้านหัวหน้าก็ไม่รู้นะครับว่าพาพวกเขาเนี่ยไปที่ไหนซึ่งมันก็คล้ายๆโบได้ล่ะและเมื่อเข้ามานะครับก็ได้พบเจอกับทางด้านไอ้คนที่อยู่ทางด้านฝั่งของไอ้หัวขาวนะครับแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็เริ่มทำการโจมตีกันแล้วล่ะในตอนนี้ส่วนเพื่อครานะครับจู่ๆเขาได้คิดขึ้นมาได้ว่าเขานั้นไม่กล้าจะทิ้งทุกคนหรอกเขานะครับจะได้รีบวิ่งกลับไปและก็กำลังจะไปช่วยทางด้านคนในหน่วยซึ่งเมื่อมาถึงนะครับก็ได้พบว่าทุกคนเนี่ยได้ตายเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนเขาเองนะครับก็ได้โดนทางด้านอะไรบางอย่างนะครับโจมตีเขาให้แล้วก็ได้เสียชีวิตไปแต่ถ้าว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมานะครับกับพบว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันเป็นความฝันซึ่งนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฝันจริงหรือเปล่าและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคคราวตื่นฟื้นขึ้นมานะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ความฝันหรอกนะครับแต่ว่าเพคคราวนะครับได้ทําการย้อนเวลากลับมาเรียบร้อยแล้วพอเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็วนลูปซ้ําเดิมๆตลอดเลยนะครับทําให้เพคคราวเนี่ยรู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับก็ทําการให้ทุกคนเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับทางด้านแผนการที่ทางด้านหัวหน้านะครับต้องการจะฆ่าทางด้านน้องเอลซีโดยเมื่อทุกคนรู้แบบนั้นครับก็ทําการพุ่งเข้าไปช่วยทางด้านหัวหน้าซึ่งหลังจากนั้นเองครับก็ได้ทําการดําเนินตามแผนต่างๆเหมือนเดิมเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าแผนนั้นน่ะมันจะล้มเหลวนะพอยังไงทุกคนเนี่ยก็ตายอยู่ดีนะครับซึ่งก็ตายทั้งหมดเลยและเพคคราวก็จะรู้แล้วนะครับว่าพลังย้อนเวลานี้เนี่ยมันมาจากทางด้านสิ่งของที่ทางด้านหัวหน้านะครับได้มอบให้กับเพคคราวและเงื่อนไขในการย้อนเวลาก็คือการที่เพคคราวเนี่ยหรือว่าผู้ครอบครองสิ่งนี้นะครับจะตายไปและเมื่อเพคคราวฟื้นมาอีกรอบนึงนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้ดำเนินอีกรอบนึงนะซึ่งมันก็เหมือนเดิมเปียบเลยนะครับแต่ถ้าว่าในรอบนี้เนี่ยเพคคราวก็จะเริ่มแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เรียบร้อยแล้วล่ะและเขานะครับก็ยังสงสัยอีกนะว่าเกี่ยวกับพลังย้อนเวลานี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งมันก็พยายามถามนะครับแต่มันก็ไม่มีใครรู้เลยล่ะจนเพคคราวนะครับได้แอบฟังทางด้านวิทยุสื่อสารของไอ้หัวขาวนะครับจนได้รู้ว่าพลังนี้น่ะแท้จริงแล้วนะครับเป็นของหัวหน้าซึ่งหัวหน้านะครับเธอนั้นก็ได้ใช้สิ่งนี้เนี่ยย้อนเวลาไปมาหลายต่อหลายครั้งแล้วล่ะซึ่งเมื่อเพคคราวรู้เรื่องราวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับในตอนนี้เนี่ยเขาจึงได้ไปแก้ทางด้านปัญหาต้นทางเลยนะครับซึ่งเพคคราวได้บุกไปทางด้านฐานทัพที่ซ่อนทางด้านเอลซี่ไว้เขาเนี่ยได้รีบพาเธอเนี่ยวิ่งหนีออกมาเล่นขาในตอนนี้แต่ทว่าก็ดูเหมือนว่าทางด้านพวกศัตรูนะครับมันจะมีเยอะเป็นอย่างมากเลยจนทางด้านเพคคราวนะครับรับมือไม่ไหวเลยล่ะแล้วก็ได้ถูกแย่งชิงทางด้านน้องเอลซี่กลับไปแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านคนอื่นๆของหน่วยเพคคราวเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการดำเนินตามแผนกันต่อเลยล่ะและก่อนที่พวกมันนะครับจะทำการเอาทางด้านน้องเอลซี่เนี่ยมารวมร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดนั้นทางด้านเพคคราวแล้วก็ทางด้านหัวหน้านั้นก็รีบทำการวิ่งเข้าไปสกัดกั้นเลยล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็เกือบสายไปแล้วล่ะในตอนนี้ทำได้เพียงแค่ทำการขัดขวางเท่านั้นนะครับทางด้านหัวหน้าจะได้บอกเพคคราวไปนะครับว่ารีบไปฆ่าทางด้านเอลซี่ซะในตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาอยู่เพราะร่างของมันนั้นยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเพคคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าผมขอวิเศษครับผมน่าจะไม่ฆ่าเด็ดขาดซึ่งเหตุผลที่เพคคราวไม่ฆ่านะครับนั่นก็คือถ้าฆ่าน้องเอลซี่เนี่ยทางด้านหัวหน้านะครับก็จะหายไปทุกคน
นี้อาจจะงงครับแต่ว่าผมจะขอเฉลยเลยละกันว่าทางด้านน้องเอลซี่เนี่ยก็คือหัวหน้านั่นแหละนะครับซึ่งเธอนั้นต้องการขัดขวางทางด้านตนเองนะครับในตอนวัยเด็กแต่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็เดินทำงานเข้าไปโจมตีแต่ทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านซัปปาร์ตัวนี้เนี่ยก็ได้อาละวาดแล้วล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าทำการฆ่าทุกคนภายในพริบตาเลยแน่นอนว่ารวมถึงเพคราวอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อเพคราวตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขานั้นก็ทำการย้อนเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เองนะครับเพคราวก็เข้าใจทุกอย่างถ่องแท้แล้วล่ะเขานะครับจะได้ทำการตัดผมและเปลี่ยนลุคของตนเองเลยซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยเพคราวหล่อขึ้น 300% เลยล่ะแถมดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวมันจะโหดขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะได้ทำการมาคุยกับทุกคนนะครับและเขาก็กำลังลังเลอยู่เลยนะครับว่าเขานั้นจะเอายังไงดีจะบอกความจริงว่าเขาเนี่ยได้ทำการย้อนเวลากลับมาหรือว่าจะไม่บอกดีนะเพราะเขาเองก็กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่ถ้าว่าทุกคนนะครับก็ได้บอกกับเพคราวไปว่าพวกเขาเนี่ยอยากฟังเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นในเพคราวนั่นเองนะและอีกทางคำพูดเพคราวเนี่ยมันยังหนักแน่นอีกด้วยนะครับทำให้เพคราวมันดิ้นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตัดสินใจจะบอกทุกคนเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดว่าเพคราวนะครับได้ทำการย้อนเวลากลับมาแล้วก็ร่วงรู้อนาคตทั้งหมดเลยนะครับอีกทางเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้ซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังแบบนั้นครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้เชื่อใจเพคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าอันดับแรกเนี่ยจึงได้ทำการแก้ไขต่างๆนะเพราะเนื่องจากว่ารู้อนาคตแล้วนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยก็ทำการจัดการทางด้านน้องตัวเล็กก่อนนะครับซึ่งก็เป็นทางฝั่งของพวกไอ้หัวขาวนั่นแหละนะเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดเลยล่ะซึ่งเมื่อจัดการเสร็จนะครับต่อไปเนี่ยก็ไปจัดการทางด้านไอ้หัวขาวต่อแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยก็ทำการโชว์เทพเลยล่ะซึ่งไอ้หัวขาวไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันก็รู้ทันทีเลยว่าเพคราวคือคนที่มาจากอนาคตเองสินะซึ่งมันนะครับก็ได้ยอมแพ้ไปแต่มันก็ได้บอกนะครับว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยพวกแกน่ะยังไม่ชนะหรอกนะซึ่งมันนะครับก็ได้โดดลงไปฆ่าตัวตายเลยแหละในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเพคราวเนี่ยก็ทำการมาเผื่อทางด้านหัวหน้าซึ่งนั้นครับว่าหัวหน้าในตอนแรกเนี่ยเธอนั้นก็ยังไม่เชื่อใจหรอกนะว่าเพคราวนะครับจะทำได้แต่เพคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับเขาเองคือคนที่ย้อนเวลากลับมาเหมือนกับทางด้านหัวหน้านั่นแหละนะทำให้เขารู้ถึงข้อผิดพลาดต่างๆนานานะครับและดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะต้องการช่วยทางด้านหัวหน้าเป็นอย่างมากเลยเพราะเธอนะครับก็เปรียบเสมือนทางด้านน้องเอลซีที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนั่นแหละนะและแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้พร้อมออกปฏิบัติการแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งในระหว่างที่ทางด้านพวกเพคราวนะครับกำลังต่อสู้อยู่นั้นในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านหัวหน้าเองก็มาถึงแล้วนะครับเธอน่ะก็ได้ทำการมาสนับสนุนทางด้านพวกเพคราวและดูเหมือนว่าศัตรูครับมันเนี่ยจะมาเพิ่มมากเลยล่ะทางด้านคนในหน่วยนะครับจะได้บอกให้ทางด้านเพคราวแล้วก็ทางด้านหัวหน้าเนี่ยไปกันก่อนเลยเถอะซึ่งพวกเขานะครับจะขอต้านที่นี่เองหลังจากนั้นครับเมื่อทางด้านพวกเพคราวมาถึงเนี่ยหัวหน้าของไอ้หัวขาวก็กำลังทำการใช้ทางด้านน้องเอลซี่นะครับที่จะทำการรวมร่างกับมันแต่ทว่าทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้มาขัดขวางกันนะครับทำให้การรวมร่างของมันในตอนนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์แต่อนุภาคพลังมันกลับร้ายแรงเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้เนี่ยมันก็ลำบากพวกเพคราวแล้วนะครับพวกเพคราวเนี่ยทำการต่อสู้แล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาเลยในตอนนี้แต่ถ้าว่าความชิบหายเนี่ยมันก็เริ่มมาเยือนแล้วล่ะพอทางได้ซัปปาร์ตตัวนี้นะครับมันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะเพคราวจะได้นึกได้นะครับว่าถ้าใช้ทางด้านพลังที่ผนึกเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นของทางด้านเพคราวหนึ่งแล้วก็ทางด้านหัวหน้าหนึ่งนะครับถ้าสองอันเอามารวมกันแล้วก็จะต้องสามารถจัดการมันอย่างได้แน่นอนแต่ถ้าว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในเพคราวทุกคนไม่ดิ้นแบบนั้นครับก็ทำการลุยกันต่อเลยล่ะแน่นอนครับว่าทางด้านพวกที่เหลือเนี่ยก็จะทำการให้การสนับสนุนทางด้านเพคราวเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพคราวเนี่ยโดยความที่มันเป็นพระเอกแล้วเนาะได้โชว์สกิลเพคราวไปเลยนะครับในตอนนี้บอกเลยว่าโคตรเทพจนท้ายสุดแล้วนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็สามารถทำการใช้ทางด้านพลัง2อันเนี่ยยัดเข้าไปได้แต่ข่าวนะครับก็ได้ถูกโจมตีซึ่งก็เป็นการโจมตีที่หนักหน่วงไปอย่างมากเลยล่ะช็อตนี้เนี่ยเพคราวผมว่าน่าจะตายนะครับแต่ข่าวนั้นก็ไม่ลาเลิกนะได้ทำการปลดปล่อยพลังทั้งหมดและจัดการทางด้านซัปปาร์ตตัวนี้ไว้ได้แต่ท้ายสุดแล้วนะครับหลังจากทุกอย่างจบลงทุกคนเนี่ยก็ได้มาดูอาการเพคราวซึ่งเพคราวในตอนนี้นะครับตัวของเขาก็กำลังหายไปเลยล่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขานะครับจะตายนั่นแหละนะแต่ก่อนจากไปนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้ฝากให้ทางด้านหัวหน้าไว้ว่าเธอนั้นน่ะห้ามตายเด็ดขาดล่ะนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่ว่าเป็นคำขอร้องนะครับและเพคราวก็ได้มอบพลังในการย้อนเวลาให้กับทางด้านหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งส่วนเพคราวนะครับก็ถูกย้อนเวลากลับไปในช่วงห่วงเวลานึงนะแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่12ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เชิงว่าจะเป็นแบดเอ็นนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสที่เพคราวเนี่ยจะสามารถกลับมาได้นะเอาล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ
ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ